าเราจะอยู่ในสังคมนี้ต่อไปผมด้วยท่านด้วยเนี่ยแล้วเรายังเป็นแบบนี้ท่านรู้ไหมว่าสังคมเขาไม่เอาเราเราต้องเอาเทคโนโลยีมาตามเขาเราไม่มีปัญญาไปเดินตามเขาหรอกทุกวันนี้ที่เราแก้ไขปัญหาหลายๆเรื่องได้มาจากโซเชียลมีเดียนะครับคุณจะเอาความปลอดภัยของคนในถนนกับธุรกิจคุณผมรับไม่ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับท่านผอ.เรื่องบริการนะเรื่องพนักงานเรื่องการขับรถนะครับไม่ทราบว่าท่านมีแนวทางอย่างไรคืออย่างนี้ผมอยากจะเรียนท่านอย่างนี้ดีกว่าถ้าจะไปบอกว่าขอสมกมีการอบรมพนักงานมีไอ้นั่นไอ้นี่อะไรผมก็พูดได้แต่ผมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเอาตัวอย่างหนึ่งซึ่งท่านผู้ชมฟังแล้วอาจจะเข้าใจง่ายที่สุดท่านดูกรณีรถยนต์สายรถเมย์สาย8ผมเชื่อว่าก่อนหน้านี้3เดือน4เดือนที่ผ่านมาหรือมากกับทุกคนฟังสาย8แล้วเป็นยังไงครับท่านนะไปล้อกันเลยว่าจะเป็นหนัง Fast and Furious 8นะฮะเราล้อกันขนาดนั้นสาย8พูดไปใครก็กลัวมันน่ากลัวจริงๆอ่ะครับพอผมมานั่งเป็นผอ.ปั๊บผมบอกว่าผมจะจัดการกับสาย8ไปขึ้นสาย8เลยมั้ยครับไปขึ้นมาแล้วครับผมจะจัดการกับสาย8แต่สิ่งที่ผมจัดการผมไม่ได้ไปตีเขานะครับครับผมจะปรับปรุงเขาท่านดูสิครับหลังจากเดือนมีนาจนถึงปัจจุบันนี้ครับผมว่าสาย8ดีขึ้นมากในเชิงภาพพจน์และภาพลักษณ์ผมเข้าไปทำอะไรผมเริ่มต้นด้วยการเชิญผู้ประกอบการมาก่อนสาย8นี่มีผู้ประกอบการ4รายนะครับท่านมีรถ100คันผมเชิญผู้ประกอบการมาคุยกันผมบอกว่าอย่างนี้ดีไหมถ้าเราจะอยู่ในสังคมนี้ต่อไปผมด้วยท่านด้วยเนี่ยแล้วเรายังเป็นแบบนี้ท่านรู้ไหมว่าสังคมเขาไม่เอาเราผมด้วยนะฮะไม่ใช่ท่านคนเดียวท่านพูดตรงมากเลยนะผมพูดตรงๆเลยสังคมเขาไม่เอาเราท่านเป็นผู้ประกอบการผมเป็นผู้ดูแลท่านผมเป็นเลกูเลเตอร์ถ้าผมปล่อยให้ท่านทำในสิ่งที่สังคมเขาไม่เอาเขาก็ไม่ได้ด่าท่านคนเดียวด่าผมท่านก็โดนงั้นผมเรียกมาบอกว่าวันนี้ท่านจะเอาไงท่านจะไปกับผมหรือต่างคนข้างกับผมจะไปคนละทางถ้าท่านจะไปกับผมเรามาเดินต้นทางเดียวกันผมเอาเขาเข้ามาผมบอกว่าผมตั้งทาร์เก็ตไป3เดือนเราจะพัฒนาปรับปรุงผมจะเอาคนของผมลงไปท่านต้องทำตามทุกวันนี้ผมยืนยันได้และให้ท่านไปตรวจตามเรคคอร์ดหรือตามสถิติก็ได้สาย8มีปัญหาน้อยลงเยอะผมไม่ได้บอกว่าสาย8จะไม่มีปัญหาเลยทุกอย่างแต่ผมตั้งแต่ผมลงไปจัดการกับเขาปัญหาใหญ่ๆเขาลดลงไม่มีท่านลงไปทำอะไรบ้างครับผมลงไปควบคุมโดยการตกลงกับเขาก่อนว่าเราจะมาตกลงกันท่านจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์ว่ารถใน100คันต้องขับด้วยคนของท่านลงทะเบียนห้ามเปลี่ยนคนเหตุผลเพราะผมต้องการรู้ว่าใครขับ2ท่านต้องออกจากอู่ที่เดียวกันมีระเบียบมีขบวนการควบคุมการเดินรถที่ชัดเจนไม่ใช่คนนึงอยากจะออกแฮปปี้แลนด์คนจะไปออกลาดพร้าว35คนนี้ไปออกอนุสาวรีย์ไม่มีใครเขาทำกันแล้วท่านต้องเรียงลำดับรถไม่ใช่ขับไปแซงกันบนถนนอ๋อใน4บริษัทนี้ตกลงกันเลยเอามาตกลงกันหมดแล้วผมก็บอกว่าถ้าท่านไม่ทำผมทำเองแล้วผมจะส่งคนของผมลงไปทำผมส่งคนลงไปทุกวันตั้งแต่เริ่มออกรถแล้วผมก็ส่งคนผมไปสุ่มดักดูด้วยว่าทำหรือไม่ทำวันนี้เขาบริหารจัดการได้ดีขึ้นเยอะปัญหาเขาน้อยลงแม้กระทั่งเขาเนี่ยเป็นรถร่วมกลุ่มแรกที่ติด GPS นะครับวันนี้ติดทดลองไปแล้ว6คันสัญญากับผมว่าสิงหาติดครบ100คันถามว่าทำไมติด GPS แล้วดียังไงเราต้องเอาเทคโนโลยีมาตามเขาเราไม่มีปัญญาไปเดินตามเขาหรอกใช่ๆครับงั้นเทคโนโลยีจะเป็นตัวบอกว่าเขาทำอะไรผิดหรือถูกงั้นผมทำแล้วสาย8ดีขึ้นแล้วผมมีการประชุมเขาทุกเดือนทำไมผมยกตัวอย่างสาย8ให้ท่านเห็นถ้าผมไปยกตัวอย่างอื่นท่านก็บอกว่ามันก็พูดไปเรื่อยตามทฤษฎีอบรมทุกคนก็อบรมแล้วอบรมทุกคนผมว่าเอาของจริงเลยวันนี้เขาดีนะครับและเขาเป็นโมเดลของผมที่ว่าผมใช้คำว่าสาย8โมเดลผมจะเอาตัวเนี้ยไป implement กับสายอื่นๆด้วยถ้าพูดถึงความเชื่ออย่างความเชื่อของผมนะผมคิดว่าทุกคนก็ต้องการเป็นคนดีเพียงแต่ว่าอาจจะขาดการบริหารจัดการขาดการพูดคุยคือผมคุยกับผู้ประกอบการระยะหลังนะถามว่าทำไมอ่ะในอดีตเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเขาอะอยากจะเป็นคนดีผมถามเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอตกลงอยากทำธุรกิจไหมเนี่ยจะอยู่กันไปไหมหรือจะอยู่กันแบบนี้หรือจะไม่อยู่กันแบบนี้ผมถามตรงๆนะเขาตอบว่าอยากทำอยากอยู่
อยากเปลี่ยนอยากจะเป็นคนที่สังคมเขาไม่ชอบหรืออยากจะเป็นคนที่สังคมเขาชอบเขาบอกอยากเป็นคนดีผมบอกโอเคผมก็ถามเขาว่าทำไมที่ผ่านมาไม่ทำเขาบอกว่าไม่มีใครมากำกับให้เขาทำเมื่อ4คนก็ต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยากจะทำก็ทำคืออย่างนี้ท่าน4สัมปทานคนนั้นวิ่งเร็วได้เงินคนนี้วิ่งช้าไม่ได้เงินก็วิ่งแซงก็ต้องวิ่งเร็วบ้างถูกไหมครับครับทีนี้ผมบอกว่าผมพูดกับเขาเลยในประโยคชัดเจนว่าคุณจะเอาความปลอดภัยของคนในถนนกับธุรกิจคุณผมรับไม่ได้นั้นมองในเชิงกลยุทธ์ก็คือว่าการเอาประชาชนเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็การเอาเป้าหมายนะความสำเร็จนะไปวางร่วมกันนะแล้วก็ใช้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาผมยกตัวอย่างนึงให้เขาผมบอกว่าเวลาคุณขึ้นเครื่องบินเนี่ยคุณขึ้นเครื่องบินแล้วเครื่องบินกำลังจะออกล่ะถ้ามีคนโทรไปบอกว่ามีระเบิดหนึ่งลูกจะมีหรือไม่มีไม่รู้ครับคุณว่าเครื่องบินบินไหมไม่บินเครื่องบินลงมาไหมหรือทุกอย่างออกมาหมดไหมใช่ครับใช่เขาคิดถึงอะไรฮะความปลอดภัยเขาไม่คิดถึงเงินนะเพราะเขาสูญเสียละเรื่องเงินแต่เขาบอกว่าคนไม่ให้ใครมีความเดือดร้อนไม่ต้องบินจอดผมคิดเหมือนกันคุณเอาธุรกิจมาอยู่เหนือความปลอดภัยของคนผมไม่ได้ผมรับไม่ได้แล้วจริงๆมาตรฐานสากลของบริการสาธารณะก็คือเรื่องความปลอดภัยถูกครับผมตั้งคำถามกับเขาว่าคุณลองคิดสิครับถ้าคุณขับรถเป็นระเบียบคุณขับช้าคุณขับชิดซ้ายคุณไม่แซงคุณไม่แย่งกันหากินโอกาสที่คุณจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆมีน้อยไหมครับผมไม่ได้บอกว่าไม่มีเลยนะในโลกผมไม่ได้เถียงเรื่องอุบัติเหตุแต่ผมกำลังบอกว่าถ้าคุณทำดีแล้วความอุบัติเหตุที่ยากที่รุนแรงก็จะน้อยลงตอนนี้พึงพอใจยังครับสายแปดคืออย่างน้อยผมว่าพึงพอใจจากคนที่ปฏิบัติแย่ที่สุดตอนนี้ดีขึ้นมาเกือบจะที่สุดก็ดีใจแล้วแต่ก็ยังอยากจะให้ไปถึงจุดที่ดีที่กว่านี้นั่นจะขยายผลจากมาโมเดลเนี้ยจะไปใช้กับสายรถร่วมที่เป็นน้องๆสายแปดยังมีอยู่ให้ใช้อีกเดี๋ยวจะไปต่อเพราะนั้นก็มั่นใจได้ว่าการพัฒนาในส่วนของรถร่วมก็จะมาที่ทางนี้นะครับแล้วส่วนของขสมกเองทำงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการก็5ปีแล้วครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถไฟฟ้านะจนวันนี้ก็ขับรถยนต์มาทำงานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงินไปดาวเองผ่อนเองคือเราทำงานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้เลยมันภูมิใจมากคนพิการอยากทำงานภาครัฐโทร1479 1479ได้งานเข้าถึงสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเราให้บริการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑลเรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชนเราภูมิใจที่ทำให้คุณเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเราคือเพราะนั้นก็มั่นใจได้ว่าการพัฒนาในส่วนของรถร่วมก็จะมาที่ทางนี้นะครับแล้วส่วนของขสมกเองขสมกเองเช่นกันนะครับคือเราอบรมรถร่วมแล้วบอกของเราไม่ดีไม่ได้ผมยังยืนยันนะฮะว่าบริการของขสมกเนี่ยยังไงก็ยังมีมาตรฐานสูงกว่าไม่ได้หมายความว่าเราปล่อยปละละเลยเรายังยืนยันเสมอว่ารถเราจะต้องขับช้าชิดซ้ายจอดทุกท้ายนะครับตามนโยบายการขับช้าเนี่ยรถเมย์ไม่ได้มีหน้าที่ต้องขับเร็วอยู่แล้วเพราะเราเป็นรถสาธารณะนะครับยังไงก็ต้องเดินตามนี้เรื่องของระเบียบเรื่องของการเครื่องแบบเรื่องของการตรวจวัดแอลกอฮอล์เรื่องต่างๆเราดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO ของเราหมดทุกอย่างก็ยืนยันว่าข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในรถของขสมกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับขสมกผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงนักและยังยอมรับได้อยู่แต่ยังไงก็ตามการพัฒนาไม่หยุดนะฮะเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆสิ่งที่เรายังไม่ค่อยแฮปปี้ในเรื่องของสมก.คือรถเราพอมันเก่ามากมันมักจะเสียซึ่งมันก็เป็นปัญหามันห้ามยากนะมันห้ามไม่ได้หนึ่งเสียเนี่ยมันเป็นปัญหากระทบเยอะนะฮะหนึ่งจราจรสองคนที่เขารอรถก็ทำไงตกค้างหมดเสียก็ต้องลงจากรถไปขึ้นรถคันใหม่นี่คือปัญหาผมก็อยากพยายามจะผลักดันให้มีการแก้ไขปรับปรุงรถก็คือไม่มีเงินซื้อก็ปรับปรุงให้มันใหม่อย่างน้อยปรับปรุงมันก็เป็นรถเกือบใหม่มันก็ยังดีกว่าการที่รถเก่าๆไปเสียในถนนยังไงขออนุญาตท่านนะรถร่วมเนี่ยถ้ามีการซื้อรถใหม่เนี่ยอยากให้มีการจัดซื้อแบบโลฟอร์ครับนะเหมือนอย่างที่ของขสมกทำ
คือจริงๆเนี่ยรถร่วมเนี่ยท่านต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ได้ซื้อรถมานานถ้าเห็นคันใหม่แล้วไม่ค่อยเห็นผมยืนยันว่าไม่มีถามว่าเขาอยากจะซื้อรถดีๆไหมผมว่าอยากก็ต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาทางเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยเขาซื้อรถแพงเก็บค่าโดยสารไม่แพงเขาก็อยู่ยากอันนี้ผมก็ต้องเห็นใจเขานะทุกวันนี้ท่านจะไม่เคยเห็นรถร่วมมีรถใหม่เลยผมยืนยันส่วนใหญ่ก็เอารถเก่ามาบิ้วนะครับแต่ถ้ามีผมจะพยายามผลักดันให้เขาไปในทิศทางนี้ให้ได้มากที่สุดครับคราวนี้มาคุยกันเรื่องของประชาชนนะแน่นอนแล้วผู้โดยสารเนี่ยท่านจะดูแลอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วนะแต่มันก็มีความเสี่ยงมีอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้การล่วงละเมิดทางเพศเลยอุบัติเหตุเลยท่านลดความเสี่ยงเหล่านี้โอเคผมว่านี่เป็นประเด็นที่กันที่ผมสนใจผมแยกความเสี่ยงออกความเสี่ยงที่ท่านพูดออกเป็น2เรื่องเรื่องแรกคืออุบัติเหตุทางรถยนต์กับเรื่องที่2คือพฤติกรรมของพนักงานทั้งเก็บค่าโดยสารพนักงานขับรถหรือแม้แต่ผู้สื่อสารกันเองเอาเรื่องอุบัติเหตุก่อนอุบัติเหตุเนี่ยท่านทราบอยู่แล้วเรามีประกันแต่ประกันเนี่ยมันไม่ได้จ่ายได้ทุกอย่างผมก็มีแนวคิดที่ว่าเราจะต้องไปคุยกับลิกูเลเตอร์ของประกันภัยคือคณะกรรมการประกันภัยเนี่ยแหละคอปปอที่กำกับดูแลบริษัทการประกันภัยว่ามันมีหนทางอะไรไหมที่จะช่วยสนับสนุนให้การประกันภัยรถสาธารณะอย่างเราเนี่ยดูแลผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันไม่ใช่คนขึ้นรถเมล์อย่างเดียวนะครับคนที่อยู่บนขับรถขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ข้างๆรถเมล์ด้วยทำอย่างไรอันนี้เป็นทางหนึ่งอันที่สองอันนี้รถใหม่ของเราทุกคันจะติด GPSเพื่อดูพฤติกรรมการขับ2ไม่พอนะฮะเราติดกล้องทั้งหน้าทั้งหลังและในรถเพื่ออะไรฮะเพื่อดูพฤติกรรมการขับเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะรู้เลยว่าใครผิดและใครถูกผมยืนยันนะครับการอุบัติเหตุทุกครั้งไม่ใช่รถเมย์ผิดอย่างเดียวรถเมย์ก็เป็นฝ่ายถูกก็มีเพียงแต่รถเมย์เนี่ยชนแล้วมันไม่พังแต่คนขับนะคนนั้นพังและบาดเจ็บจะเป็นหนักหน่อยการมีกล้องการมี GPS การหากรมธรรม์ดีๆเพื่อบริหารความเสี่ยงตรงเนี้ยเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอันนี้คือสิ่งที่ท่านกำลังดำเนินรถใหม่ทุกคันจะต้องมีอย่างนี้ในทางกลับกันเมื่อกี้พูดถึงเรื่องที่สองเราจะมีกล้องในรถด้วยกล้องนี่จะบอกอะไรบอกพฤติกรรมของพนักงานขับรถบอกพฤติกรรมพนักงานเก็บสตังค์แม้กระทั่งพฤติกรรมผู้โดยสารทำอะไรกันเองด้วยหลังนั้นเวลาเกิดเรื่องหนึ่งอย่างน้อยคนขับมองในกล้องเห็นแล้วให้มันทำอะไรกันในกล้องจะตีกันไหมหรือจะอะไรกันไหมสองคนลงรถเนี่ยประตูปิดหรือยังปิดแล้วหรือยังไม่ใช่ขับออกไปที่ประตูไม่ปิดกล้องมันจะช่วยและจะบอกในพฤติกรรมว่าคุณปิดประตูก่อนขับรถหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นการตรวจสอบพฤติกรรม อย่างน้อยสุดมันเป็นการป้องปรามผมมีกล้องแล้วนะคุณจะทำอะไรแต่ผมไม่เห็นนะสองถ้าเกิดอะไรขึ้นกลับมาดูได้เลยว่าของจริงของไม่จริงเถียงกันไม่ได้ตัวนี้เป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นการพิสูจน์เชิงเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดกว่าการที่เราจะพูดกันเถียงกันปฏิเสธไม่ได้ท่านเห็นไหมฮะทุกวันนี้โซเชียลนะแม้กระทั่งผู้โดยสารต่อยภรรยาตัวเองเราก็เห็นเฮ้ยนี่มันบ้าป่ะมันทำอย่างนี้ได้ป่ะกล้องมันจะบอกเราเองแม้กระทั่งคนขับเอาลูกไปเลี้ยงกล้องก็บอกสิ่งเหล่านี้มันจะตอบเองแล้วผมเชื่อว่าเมื่อไหร่มีกล้องแล้วมันเถียงกันไม่ได้แล้วไม่ต้องเถียงกันในสังคมทุกวันนี้ที่เราแก้ไขปัญหาหลายๆเรื่องได้มาจากโซเชียลมีเดียนะครับก็เขาบันทึกกล้องนี่แหละเอาลูกไปเลี้ยงกินเหล้าในรถตีผู้โดยสารมันตอบไม่มันโดนจำนนด้วยเหตุผลหมดทุกข้อผมว่ากล้องนี่จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นนี่คือการสร้างความอุ่นใจนะให้กับผู้โดยสารให้กับผู้ที่ใช้ถนนร่วมกันนะครับก็มีการลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะก็อุ่นใจว่ามีระบบในการสนับสนุนนะครับถูกต้องครับผมก็มีส่วนในการที่เข้ามารับรู้เรื่องของขสมกมาก็หลายปีดีครับนะครับสิ่งหนึ่งก็คือพนักงานเนี่ยเขาทำงานหนักนะครับใช่นะอย่างขับรถเนี่ยขับโอ้โหหลายชั่วโมงยิ่งรถไม่ปรับอากาศเนี่ยโอ้โหความเครียดเอ่ยนะสุขภาพเอ่ยนะต้องขออนุญาตถามแทนพนักงานขสมกนิดหนึ่งว่าท่านดูแลที่ท่านพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงหมดเลยเราให้บริการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑลเรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชนเราภูมิใจที่ทำให้คุณเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเราคือ
ชาติไทยเราขึ้นอยู่ตรงกลางพอรับเหรียญเสร็จก็มีร้องเพลงชาติไทยใช่มั้ยครับก็ร่วมร้องเพลงด้วยน้ําตามันก็เหมือนกับซึมออกมานะครับมันเหมือนกับว่าเราเป็นคนพิการคนนึงแล้วแต่เราก็สามารถที่จะนำธงชาติไทยขึ้นโอลิมปิกสเตเดียมที่ออสเตรเลียได้เงี้ยให้โอกาสบุคคลเหล่านี้เพื่อเป็นพลังของสังคมของเราต่อไปเคียงบ่าเคียงไหลพนักงานเนี่ยเขาทำงานหนักนะครับใช่นะอย่างขับรถเนี่ยขับโอ้โหหลายชั่วโมงยิ่งรถไม่ปรับอากาศเนี่ยโอ้โหความเครียดเอ่ยนะสุขภาพเอ่ยนะต้องขออนุญาตถามแทนพนักงานขสมกนิดหนึ่งว่าท่านดูแลที่ท่านพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงหมดเลยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับว่าหนึ่งบ้านเราอากาศร้อนบ้านเรารถติดถูกไหมครับถ้ารถไม่ติดเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาขับแป๊บเดียวก็กลับแล้วพอรถอากาศร้อนรถติดสิ่งที่เราเจอก็คือพักผ่อนไม่มีจุดให้เขาเข้าห้องน้ำก็ไปได้รถก็ติดอะไรเนี่ยปัญหาก็คือปัญหาสุขภาพสิ่งที่ผมบอกว่าเราต้องช่วยกันอย่างไรคืออย่างนี้ผมอยากพูดว่าขสมกทำอะไรได้บ้างและขสมกทำอะไรไม่ได้พวกเราควรจะช่วยกันผมบอกงี้ดีกว่าว่าถ้ารถใหม่เนี่ยนะคนขับจะง่ายขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีมันง่ายมันกินเกียร์อัตโนมัติมันเบามันขับง่ายขึ้นถ้าอยู่ในรถแอร์ก็จะเย็นสบายแต่ยังน้อยรถใหม่ขับง่ายกว่าเหนื่อยน้อยกว่าแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีกล้องมีอะไรให้ช่วยดูอันนี้จะช่วยได้เยอะระดับหนึ่งสองเราก็บอกว่าเราพยายามให้พนักงานเนี่ยขับรถตามเวลาอย่าให้เขาล่วงเลยเวลานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอีกอันหนึ่งอนาคตถ้าเราปฏิรูปเส้นทางเขาจะขับสั้นลงโอกาสของการที่เขาจะพักผ่อนก็มีมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นแต่ผมอยากจะวินบอลอีกมุมนึงว่าบ้านเราเนี่ยการจราจรติดเนี่ยมันไม่ได้กระทบรถเมล์นะฮะมันกระทบทุกคนถ้าพวกเราเนี่ยเราใช้ขนส่งมวลชนกันเยอะๆรถออกมาน้อยๆผมว่ามันจะช่วยได้หลายๆอย่างนะครับประเทศอื่นเขาไม่ได้มีรถน้อยกว่าเราหรอกครับแต่เขาติดน้อยกว่าเราเหตุผลเพราะอะไรคนทุกชนชั้นก็ใช้ขนส่งมวลชนถ้าพวกเราช่วยกันอีกมือนึงเข้ามาผมว่ามันจะดีขึ้นแต่คนเราติดจะเอารถไปไหนจะเอารถไปรถมันออกมาถนนมันไม่พอกับรถหรอกครับนั่นคงต้องขออนุญาตถามตรงๆว่านะภาพพจน์หรือความรู้สึกของประชาชนที่จะมาขึ้นรถเมล์เนี่ยความเสี่ยงภัยเรื่องของความสะอาดนะความสะดวกสบายอันนี้คือแนวโน้มคือทิศทางที่พยายามถูกปรับปรุงผมอย่างนี้ผมเรียนงี้คุณภาพของรถเมล์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เป็นตัวกำหนดคนใช้ผมตั้งคำถามกลับแล้วกันทำไมในต่างประเทศเขาเนี่ยยกลอนดอนก็ได้ลอนดอนนี่คนขึ้นรถเมล์ชนทุกชั้นนะครับคุณไปเสร็จคนทุกชั้นขึ้นใส่สูทก็ขึ้นคนนักธุรกิจก็ขึ้นเมืองลอนดอนก็ดีนิวยอร์กก็ดีแม้กระทั่งฮ่องกงโตเกียวก็ดีเขารถเมย์คือของสำหรับคนทุกชั้นไม่ใช่จะเป็นคนรวยหรือคนจนดังนั้นถ้าคุณภาพของคุณเทียบเท่ามาตรฐานสแตนดาร์ดทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ผมว่าคนจะกลับมาใช้รถเยอะผมขอส่งท้ายตรงนี้แล้วกันกับท่านผอ.ว่าท่านจะผลักดันจนประชาชนทุกชนชั้นเนี่ยแฮปปี้ที่จะออกมาใช้รถเมล์ใช่ครับใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องวันเดียวและไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ผมคิดว่าอย่างนี้เมื่อไหร่เรามีขนส่งมวลชนหลักที่ดีๆครอบคลุมพื้นที่จำนวนมากของประเทศของกรุงเทพให้ได้แล้วรถเมล์เป็นรถฟีดเดอร์ที่มีคุณภาพดีๆมีซอฟต์แวร์ดีๆมีฮาร์ดแวร์ดีๆผมว่าคนจะหันมาใช้รถพวกนี้เยอะขึ้นเหตุผลง่ายๆนะครับขับรถออกมาท่านจะไม่มีที่จอดเราต้องผลักดันให้ผู้ใช้รถสาธารณะส่วนตัวจะต้องเข้าอาจจะต้องเข้าในโซนที่เป็นริสติกโซนด้วยการต้องจ่ายค่าเข้าโซนเราอาจจะต้องผลักดันให้รถที่เข้ามาไม่มีที่จอดรถต้องจ่ายค่าจอดรถสูงเพื่อผลักดันให้คนหันกลับไปใช้ขนส่งมวลชนเหมือนประเทศที่อื่นที่เขาทำกันถ้าตรงนั้นมาถึงเนี่ยนะครับผมว่าทุกคนจะหันกลับมาเมื่อหันกลับมาแล้วเนี่ยแล้วเราก็ต้องปรับปรุงคุณภาพขึ้นมาอีกเรื่อยๆเอาว่าผมมองมายสโตนแรกคืออะไรคือ6263มันจะมีจำนวนหนึ่งที่หันกลับมาใช้ขนส่งมวลชนตรงนั้นเราถ้าเราพัฒนาคุณภาพของเราตามเขาทันคนจะหันกลับมาครับแล้วก็ถ้าไปถึงปี72ซึ่งมีรถคน10สายแล้วเราสามารถจะเดินทางออกจากบ้านด้วยระบบขนส่งมวลชนได้ไม่ยากแล้วระบบฟีดเดอร์นี่แหละจะช่วยเราในการเดินทางถ้าเรามีคุณภาพดี
ผมว่าผู้คนจะใช้เยอะเพราะฉะนั้นออกมาใช้รถขนส่งสาธารณะกันให้มากขึ้นมากขึ้นครับทุกฝ่ายก็ต้องพยายามปรับตัวทุกคนต้องปรับตัวแล้วก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันถูกครับนะครับคือเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวครับเขาทำรถไฟแล้วไม่มีคนใช้คนทำรถไฟก็เจ๊งนะครับครับขณะเดียวกันคนรถไฟทำไปคนยาไกลไม่สามารถมาขึ้นรถไฟก็อยู่ไม่ได้นั้นระบบมันจะต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันเหมือนกับเป็นแพ็กเกจที่ต้องไปด้วยกันเอาง่ายๆฮะมีรถไฟเนี่ยนะครับเขายังต้องหารถเมล์ไปวิ่งตัวอย่างเช่นเตาปูนบางซื่อท่านอาจจะอ่านข่าวเจอแล้วลงจากเตาปูนมาบางซื่อไม่ได้รถเมล์ก็ช่วยหรือภาคธุรกิจบางส่วนก็จะมีรถเมล์นะวิ่งจากหน่วยงานของตัวเองไปที่สถานีรถสาธรโมเดลตัวอย่างอย่างนี้ก็เป็นคือมันต้องเกื้อกูลกันในระบบฮะเราอยู่คนเดียวในสังคมนี้ไม่ได้ขสมกก็ต้องพัฒนาตามกันจะถ้าเป็นยังเป็นรถสภาพนี้ฮาร์ดแวร์อย่างนี้มันก็ไม่ดึงดูดให้คนกลับมาใช้อยู่ดีครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือวิสัยทัศน์ของขสมกของท่านผู้อำนวยการสุรชัยเอี่ยมวชิระสกุลในการที่จะขับเคลื่อนขสมกให้เป็นขสมกที่มีความยั่งยืนนะครับให้เป็นขสมกที่มีความเป็นสากลนะทุกคนสามารถจะเข้าถึงบริการได้นะครับเป็นขสมกที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายแล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นขสมกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับในช่วงนี้อยากให้ท่านผอ.ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งครับได้ครับก็ผมอยากจะฝากให้ท่านผู้ชมนะครับได้รู้ว่าคือขสมกเนี่ยอยู่คู่กับประชาชนบ้านเรามา40ปีแล้วนะครับและยังต้องอยู่กับเราไปอีกนานแสนนานรถเมล์เนี่ยยังไงก็ต้องอยู่คู่กับเมืองทุกๆเมืองในโลกนี้ประชาชนเนี่ยจะเป็นผู้ที่ใช้รถเมล์นะครับแล้วก็จะมีความสุขกับการใช้รถเมล์ได้ก็ต่อเมื่อมันพัฒนาไปร่วมกันนะครับขสมกเองต้องพัฒนาไปอีกตามความสำคัญของไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันผมก็อยากจะบอกว่าพวกเราในฐานะผู้ใช้บริการก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะสะท้อนความต้องการและก็สนับสนุนเราด้วยทั้งสะท้อนความต้องการสนับสนุนเราบอกเราว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีและไม่ดีขสมกไม่สามารถจะอยู่ได้ถ้าไม่มีประชาชนผู้ใช้บริการหัวใจสำคัญที่สุดของที่สุดที่ผมตั้งในนโยบายและก็วิสัยทัศน์ของผมก็คือเอาผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางครับถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า customer centric เรายึดประชาชนหรือผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางและเอาจากตรงนั้นขยายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ว่าทุกอย่างซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์มาจากความต้องการประชาชนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถจะแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามหรืออยากจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับขสมกท่านก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นมาทาง Facebook ของเราทางโซเชียลมีเดียของเรานะครับแล้วเราจะเป็นสื่อกลางให้กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.เป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ